ส่วนทางด้านของคอปพอนะคะได้ประสานช่วยเหลือด้านประกรันกรณีเพลิงไหม้รถบัสนักเรียนค่ะในขณะที่บริษัทประกรันก็ได้มีการแจ้งความประสงค์จะจ่ายสินใหม่ทดแทนเกินวงเงินคุ้มครองเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นกรณีพิเศษนะคะ จากการลงพื้นที่ของสำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพจังหวัดปทุมธาน,นีเบื้องต้นพบว่ารถบัสคันเกิดเหตุหมายเลขทะเบียน30ขีดศูนย์สี่สงสิงห์บุรีได้ทำประกันรถภาคบังคับ กับบริษัทวิริยะประกันภัยโดยกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองตั้งแต่30มิถุนายน2567สิ้นสุด30มิถุนายน2568ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง500,000บาทต่อคนกรณีบาดเจ็บค่ารักษาสูงสุดไม่เกิน80,000บาทต่อคนกรณีสูญเสียอวัยวะ200,000ถึง500,000บาทต่อคนกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร300,000บาทต่อคนและกรณีเข้ารับรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน จะได้รับค่าชดเชยรายวัน200บาทต่อวันรวมกันไม่เกิน20วันนอกจากนี้ยังได้ทำประกันภยัยรถภาคสมัครใจประเภท3ามไว้กับบริษัทมิตรแท็บประกันภยัยกรมธรรม์เริ่มคุ้มครองวันที่30มิถุนายน2567สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2568ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก500,000บาทต่อคน สิบล้านบาทต่อครั้งความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินความรับผิดต่อทรัพย์สิน6 0แสนบาทต่อครั้งรวมถึงความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์กรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพของผู้ขับขี่5 0,000บาทผู้โดยสาร40คนคนละ5 0,000บาทต่อคนและค่ารักษาพยาบาล5 0,000บาทต่อคนประกันตัวผู้ขับขี่3 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งส่วนการติดตามค่าสินไหม ทดแทนให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยอุบัติเหตุในครั้งนี้ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบอุบัติเหตุในกรณีที่เสียชีวิตจะได้รับค่าสินใหมทดแทนจากการทำประกรันภัยพรบรโดยเฉลี่ยจ่ายจากวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทต่อครั้งและประกรันภัยรถ ภาคสมัครใจประเภท3ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินหรืออนามัยของบุคคลภายนอกโดยเฉลี่ยจ่ายวงเงินไม่เกิน10บล้านบาทต่อครั้งซึ่งทางบริษัทมิทแท็บประกันภัยแจ้งว่ามีความประสงค์จะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเกินวงเงินความคุ้มครองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นกรณีพิเศษนะคะนอกจากนี้ทางโรงเรียนวัดเขาสามพระยาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษาไว้กับบริษั วิริยะประกันภัยกรมธรรมเริ่มคุ้มครองวันที่15พฤษภาคม2567โดยสิ้นสุดวันที่15พฤษภาคม2568ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต80,000บาทต่อคนและค่ารักษาพยาบาล8,000บาทต่อคนต่อครั้งซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ทางสำนักงานสปคอปอ,อนะคะจังหวัดปทุมธานีประสานไปยังสำนักงานคอปอ,อจังหวัดอุทัยธานีเพื่ออำนนยความสะดวกด้านประกันภัยและค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลสำนักงานคอปอปทุมธานีได้ประสานบริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลจากความคุ้มครองพระราชบัญญัติวงเงิน3 0 0 0 0ื่นบาทต่อคนและอยู่ระหว่างบูรณาการกับสมาคมประก กันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อตรวจสอบว่าผู้ประสบภัยหรือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำประกันภัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามสัญญาประกันที่ระบุไว้ทุกประกาศค่ะ